ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการหัวหน้าคณะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับเจ้าหยกมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถามมงคลนะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กนะครับหรือว่าพยัคฆ์ชนผู้กององค์ตมนะครับมีปราบปรามสิทธิ์สันทัดนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยผู้กององค์ตมนะครับที่ชลบุรีครับส่วนไพเงินครับหายไป2ปีครับกลับมาใหม่ครับเคลื่อนไหวทางภาคใต้อยู่ 2-3 ครั้งนะครับนี่ดาวโรจน์วัย25ปีครับจากอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณจิรพงษ์พัฒน์หรือว่าจ่าเอกชายาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสรินยาครับที่สุราษฎร์ธานีครับมีคุณกระจรศักดิ์ลูกขุมเรียงนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับก็คู่แฝดนะครับไพเงินไพทองนะครับขอบคุณครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปรวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์เคมอเตอร์026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับ1ของเมืองไทยยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์จิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโทรศัพท์ก็026882324ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินนี่นะครับวันนี้ท่านศรีลีน่านะครับโดยคุณสุวิศักดาพงษาธุรักแล้วก็โสมโอทีด้วยแล้วก็ชกอาภรกรนะครับลูกหมาริยนต์ตองเลิงนี่เลยครับแล้วถ้าบอกเราจะซื้อรถโตโยต้านึกถึงเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับเก่งได้เก่งใหญ่นะครับคือลูกใหม่กับคือลูกเก่าแล้วครับเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนผู้กององค์ตมนะครับ16ปีครับในทีมของท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงโชติบางแสนครับแล้วก็สสมานิชชนบุรีครับให้การสนับสนุนแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากันว่าบรรดาเกจิอาจารย์หลายๆคนครับทำนายทายทักไว้แล้วครับว่าเด็กคนนี้อนาคตน่าจะดีนะครับสำหรับทางด้านของเพื่อไทยเล็กแต่ว่าวันนี้เจอเบอร์ใหญ่กระดูกชิ้นใหญ่ครับเพื่อไพเงินนะครับ25ปีจากชายาสุราษฎร์ธานีครับกลับมาใหม่อีกครั้งครับหลังจากที่ไปเคลื่อนไหวทำร่างกายมาขวาเจอขวาครับเดินเข้าหานะครับนักชกประสบการณ์สูงครับไพเงินครับแหมก็ไม่โตไปมากกว่านี้แน่นอนแล้วนะครับก็ต้องรอดักสกัดทางดังรุ่นน้องแหละครับดูว่าวันนี้นี่เพื่อไทยเล็กจะผ่านได้หรือไม่ได้พักแป๊บเดียวยกที่2คู่ที่2นะครับเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนกับทางด้านของไพเงินสสรินยาครับกับการกลับมาเวทีใหญ่ไฟแรกของเขาในรอบ2ปีนะครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของไพเงินครับคู่แฝดของไพทองนะครับช่วงหลังๆก็มาทำรุ่นน้องๆในค่ายด้วยครับสสรินยานักชกดังที่สุดของค่ายก็น่าจะเป็น4มนุษย์เลยครับนึกว่าเลิกไปแล้วนะครับก็เลิกไประยะหนึ่งแหละครับทางด้านของไผ่เงินครับเอาเตะขวาครับชั่วโมงนี้นี่อะไรจะหาเงินได้เร็วเหมือนชกมวยไม่มีแล้วนะครับมีพี่ชายอยู่กับตัวน้องๆนี่ต้องกลับมาเตะกระสอบแล้วล่ะครับหลายคนครับเอาหมัดขวาครับยังโต้ไม่ได้ครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กรอดักจังหวะ2ครับโดนแข้งขวาของไผ่เงินแหมวันนี้นะครับหลายๆท่านดูรายการนี้ชูชีพธีรพงษ์ค้านะครับแล้วก็สมพรเจ้ารัศมีโชติด้วยอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับณัฐมาณัฐมาศิเนสารยุทธการบองเงินแล้วก็อภิชาระยับศรีด้วยนะครับไกลๆครับแข้งขวาใส่เข้าไปครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงค่อยๆเติมเข้าไปครับทางด้านของไผ่เงินครับประสบการณ์ความเก่านั้นมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับกับการกลับมาครั้งแรกในรอบ2ปีครับลุดหลบสายตาไม่ได้นะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กอายุห่างกัน9ปีครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับเพื่อไทยเล็กโดนขวาโต้ครับค่อยๆลำเลียงไปนะครับอาวุธของไผ่เงินครับชกไปด้วยคู่รุ่นน้องไปด้วยครับเกี่ยวแล้วขวาสูงครับก้านคอเลยครับโชคดีครับชงอ่อนไปหน่อยครับเพื่อไทยเล็กเตะขาครับ
ไผ่เงินขยับเตะขวาสูงครับไผ่เงินอ้าวขยับเข้ามาอีกไผ่เงินแหมไผ่ไทยเล็กแหมไผ่เงินก็บึกเลยอ่ะหน้าตาแกเอาเรื่องนะกะบู้อย่างเดียวเลยกะบู้อย่างเดียวเลยเอ้ารางวัลทำให้ได้เลยนะครับมีทั้ง Toyota K Motor คุณวิเชียนด้วยนะสมภพรุ่งโรจน์นี่เอ้าสัญญาณเตือนจากรุ่นพี่มาแล้วนะครับแข้งขวาครับทางด้านของไผ่เงินกับแข้งขวาแหมติดกาดครับโอ้โหเพื่อไทยเล็กเอาเลยครับแข้งขวาเตะแล้วดันเข้าไปครับไม่ได้เตะแล้วถอยนะครับทางด้านของไผ่เงินครับเอาละครับเพื่อไทยเล็กยังไงครับสีหน้าแววตาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเครียดแล้วนะครับแม่ก็รับอาวุธอย่างเดียวแล้วครับเพื่อไทยเล็กพอจะเตะขวาก็โดนยกไซบังเอาไว้ครับหมัดขวาหมัดขวาครับจับดีครับจับดีหาเหลี่ยมตีได้ไหมครับยัดขวาขวาราคาของไผ่เงินกรรมการเรียกออกมาครับชันชัยสอนพาครับแม่ผมดูว่าคณะสอนเซรินยานี่เขาล้วนๆอยู่แล้วมีทั้ง4มนุษย์ในดิหมดโยกหมดโยกโอ้โหดูดิซัดกันแบบเบียดไปเบียดมาละเอียดไม่ต้องห่วงนั่นแหละครับสัญญาณเตือนนะครับจากทางด้านของไผ่เงินแล้วครับนักชกรุ่นพี่วัย25ปีจากชัยยาสุราษฎร์ธานีครับอย่างที่เรียนไปครับว่าหายไป2ปีครับครั้งสุดท้ายไฟสุดท้ายเวทีใหญ่ครับพ่ายน็อกไอ้กวางเพชรหนุ่มบางกะดี16กรกฎาคมครับ2563ที่ราชดำเนินครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับหายไป2ปีกลับมายังน้ำหนักเดิมนะครับเนี่ยครับเวทแค่103ปอนด์102ปอนด์เท่านั้นแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นครับ108บ้าง110บ้าง111บ้างนะครับรูปร่างโครงสร้างดีครับแยกออกมาครับกรรมการครับชัดชัยเพื่อไทยเล็กยังไงครับยึกยักยึกยักอยู่ครับแต่โอ้ยเตะหลุดนะครับโดนแข้งขวาของไผ่เงินครับดูฮะจังหวะโยกสร้างจังหวะกันนะครับโยกสร้างจังหวะครับเตะขวาขวาคืนครับเอาละครับขวามาขวาคืนครับได้คนละ2แข้งเติมมา1ครับ 3-2 ครับขยับเข้าไปครับเพื่อไทยเล็กต้องเดินบ้างแล้วนะครับต้องใช้ความหนุ่มความสดปลดเข้าไปแต่โอ้โหโดนจับลูกนี้เอาตีเข่าซ้ายครับแม่คอหายเลยครับกรรมการแยกแม่พูดว่ามวยค่ายของไผ่เงินนี่ไม่ต้องห่วงเลยสองเซนติมีเตอร์เข่าล้วนๆเอ้าสี่มนุษย์นี่เห็นไหมอ่ะประเภทหุ่นและเข่าอย่างเดียวเอ้าวันนี้มาดูไผ่เงินฝ่ายแดงเพื่อไทยเล็กเอ้าเนี่ยครับทางด้านเพื่อไทยเล็กขยับเดินบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังเรียกว่ากล้ากล้ากลัวกลัวเลยครับในเรื่องของการตัดสินใจครับเดินเข้าไปเจอทางด้านไผ่เงินครับใช้แขนขวาล็อกหูนะครับโอ้โหออกลูกลังเลเลยครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กอ้าวโดนหมัดขวาอีกศอกซ้ายมาเอาละครับใช้แขนขวาล็อกไปอีกครั้งนึงวงในเนี่ยครับพยายามจะกดลงมาครับโอ้โหไม่ฝืนเลยครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กกรรมการแยกนะครับเพื่อไทยเล็กขยับครับเตะขวาครับไปปลายเท้าครับแทงเข่าขวาได้ดีครับเอาละครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วครับกองเชียร์รออยู่ครับผู้โดยสารเพียบแทงเข่าซ้ายครับแผงกันครับเจอเข่าขวาของเพื่อไทยเล็กกรรมการแยกมาเอ้าทำไมไม่ตีแฟนบอกทำไมไม่ตีเขาทำไมไม่ตีเพื่อไทยแล้วเตะไปไผ่เงินเอาขวามาโอ้โหนี่ขนาดคู่แรกกับไปแรงแล้วคู่นี้แรงแรงเข้าไปอีกแรงเข้าไปอีกเอ้าโอ้โหประกันชัยชัยสองเท้าครับอาวุธมาบรรยากาศก็เริ่มมีนะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กนะครับขยับเดินต่อครับช็อตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นจับได้ดีนะครับค่อยๆครับค่อยๆขยับเข้าไปไผ่เงินครับกับการกลับมาครั้งแรกในรอบ2ปีแล้วครับเพื่อไทยเล็กจับได้ดีครับแต่ว่าตีได้ไหมขวางหน้าได้ช่วงท้ายๆครับได้ลุ้นได้ไส้ได้บิดได้เสียวอีกแล้วครับโอ้สนุกจริงๆครับวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยของเราครับตีเข่าขวาครับล็อกรัดมาหาเหลี่ยมตีเข่านะครับเพื่อไทยเล็กเริ่มทำได้ดีแล้วครับตีเข่าขวาคืนครับพยายามจะยกบังครับไผ่เงินแล้วก็เสียบขวาราคาครับกรรมการแยกโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหกดกันมาแรงปีเลยนะครับหมดยกก่อนหมดยกไผ่แดงเพื่อไทยเล็กนะครับน้ำเงินไผ่เงินต้นยกกลางยกปลายยกโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่นี่คู่แรกกันดุเดือดไปแล้วนะครับเอามาดูคู่นี้ด้วยนั่นแหละครับผลงานในยกที่ผ่านมาครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับทีมงานของ PPTV HD ตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งครับเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาครับทางด้านของไผ่เงินครับ
ตามต่อครับยกที่4ครับขอบคุณนะครับขอบคุณอุปกรณ์มวยหยกขาวนะครับดูรายละเอียดได้ที่ www.hyokkhao.com นะครับขีดเส้นดวลเข่าครับยกที่4ครับมีอัดฉีด 30,000 บาทให้กับเพื่อไทยเล็กครับโดนเสียบซ้ายราคาจากไผ่เงินครับกรรมการแยกออกมาครับชัดชัยสอนทาครับเพื่อไทยเล็กขยับเดินครับโดนแข้งขวาครับเอาล่ะครับถึงตัวขวาได้คล้องได้พยายามจะสร้างจังหวะตีเข่าแต่ว่าแหมไผ่เงินยกขวาบังครับโอ้โหคู่แรกก็มันคู่นี้ก็มันนะครับใครๆก็ดูทั้งเมืองนี่นะมันสวนริมคลองนะครับสามโคกปทุมปาออดบุญปลูกเอ็นสารเอาเอาล่ะครับจับได้ดีครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนนะครับลายแขนขวางหน้าแต่ว่าเนี่ยครับทายกช้ากรรมการจะแยกนะครับอ่ะสอขาใส่เข้าไปเข้มข้นเร้าใจอีกแล้วนะครับเสียว่า3ยกผ่านไปไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมเลยครับยกที่4ยกนี้ครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับนี่คือมวยดีวิถีไทยโอ้ยเตะขวานะครับไผ่เงินครับเตะขวายกบังได้ครับเพื่อไทยเล็กสับสอกขวาครับนายครับแมทตีเอาตีเข่าขวาครับเจอซ้ายโต้ยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับกรรมการแยกออกมานะครับเพื่อไทยเล็กขยับเดินเตะขวาครับไผ่เงินครับแม่ถ้าเกิดล้มแล้วยุ่งเลยครับขยับเข้าไปอีกทีนึงแม่เอาซ้ายไปไผ่เงินเพื่อไทยเล็กมาเอาเสียไปเสียไปเสียไปเอากรรมการชัยชัยแกแยกนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับขยับเดินต่อครับเพื่อไทยเล็กเนี่ยครับพยายามจะสกัดด้วยหมัดขวาแล้วครับทางด้านของไผ่เงินเพื่อไทยเล็กถึงตัวหาจังหวะสร้างจังหวะในการตีเข่าเลยครับตีไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาบนเวทีชัดชัยสอนทาครับเอาละครับไผ่เงินแขนขวาแล้วดันออกไปศอกซ้ายหน้าครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับเพื่อไทยเล็กขวางได้ไหมไล่แขนได้ไหมขอขวายกเข้าไปโอ้โหเสียงเฮมาเป็นระลอกเลยครับจังหวะตีได้ก็เฮกันดังเลยครับแทงขวาราคาครับแต่ว่าเพื่อไทยเล็กไม่สนนะครับพยายามตีเข่าขวาครับเดินต่อครับไผ่เงินถีบขวาไว้หมัดขวาของไผ่เงินครับเตะขวาคืนครับเพื่อไทยเล็กขยับอุ้ยแหมโชคดีครับเข่าซ้ายนี้ไม่ถึงตัวครับตีซ้ายตีขวาขวาราคาครับเจอเข่าซ้ายของเพื่อไทยเล็กโอ้ยังเป็นไปได้ครับตอนนี้ครับสถานการณ์ยังเป็นไปได้โอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดเอ้าไม่เดินไม่ได้นะเพื่อไทยเล็กเอ้าไผ่เงินกันเอ้าเอ้าขวาเตะลงด้านไปเอ้าไหนไหนขวางขวางเอ้าเอ้าเสียบได้ไหมเอ้าเสียบได้ทีเดียวกรรมการแยกอีกเอ้าลุ้นกันต่อครับตามกันต่อเชียร์กันต่อนะครับไผ่เงินก็น่าจะเนี่ยครับเป็นมวยพิกัดเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนกับทางด้านของไผ่เงินสอสริญญาครับก็แต่บอกว่าหายไป2ปีครับกลับมาใหม่สภาพยังค่อนข้างดีเลยครับทางด้านของไผ่เงินครับเอาละครับเพื่อไทยเล็กถึงตัวเสียงเฮมาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าต้องต่อเนื่องนะครับเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อไทยเล็กครับมีอัดฉีดให้ 100,000 บาทครับหมัดขวาเข่าขวาโต้แม่พยายามจะตีเข่านะครับอัดแทงเข่านี่ครับแกยกบังไว้ตลอดครับไผ่เงินครับพยายามงัดลูกเก๋าออกมาช่วยนะครับประคองสถานการณ์ครับแต่ว่าเพื่อไทยไม่สนแล้วครับชนต่อครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับแม่แกไผ่เงินแกปล่อยไปปล่อยไปเอ้ากันไว้กันไว้เพื่อไทยเล็กยังตีไม่ได้เอา100,000 100,000ไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลนะเพื่อไทยเล็กเอ้าชนชนชนเอาดิเอาถึงไม่ถึงเอาหมัดไปตีไปต่อเนื่องต้องต่อเนื่องยังไม่ต่อเนื่องไม่ได้ต้องต่อเนื่องค่อยๆล็อกค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเวลายังมีมากพอครับให้กับทั้งคู่นะครับกรรมการจัดใจสอนทางครับแยกออกมาแค่ขวาใส่เข้าไปเอาละครับจับได้ดีครับแม่ดูสีข้างครับทางด้านของไผ่เงินครับเนี่ยครับบิดเอาแค่ขวามาโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันนะทึกอีกแล้วครับไปขวาครับไผ่เงินครับหมัดขวาของเพื่อไทยเล็กโอ้ชกมีมีอนาคตเลยครับโอ้ยกระแทกศอกเข้ามาครับตอนนี้นี่สถานการณ์นี่วุ่นวายเลยครับหันไปมองทีมงานหน่อยครับไผ่เงินครับเพื่อไทยเล็กขยับเพื่อไทยเล็กหยุดไม่ได้ครับเอาหันไปมองทีนึงเอาให้แน่เอาให้แน่ไม่ต้องกลัวหนีกลับบ้านก่อนครับยังอยู่ครับยังอยู่กันครบไม่ให้นักมวยเดินแล้วนะครับทางด้านของทีมงานเพื่อไทยเล็กโอ้โหเสียดายทั้งคู่เลยอ่ะ
โอ้โหไฟแดงเพื่อไทยเล็กนี่กำลังได้เรื่องเลยนะครับกำลังได้เรื่องเลยแม่แต่ว่าไปมองพี่เลี้ยงไม่ให้เข้าสั้นแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับวัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับแบบนี้ครับโอ้โหกับเวลาที่เหลืออยู่ครับนั่นแหละครับหน้าจอในขณะนี้นะครับเพื่อไทยเล็กกับทางด้านของไผ่เงินครับโอ้ต้องบอกว่าสุดๆอีก1คู่เลยครับมวยดีวิถีไทยเวลาใหม่ในวันนี้ครับ14:00 น.ครับเฉพาะนัดนี้นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี่จะมาเร็วหน่อยนะครับวันนี้มาช้าสัปดาห์หน้ามาเร็วครับก็คือเวลา10:30 น.ครับหรือว่า16:30 น.นะครับถึงเที่ยงตรงนะครับสัปดาห์หน้าครับก็แค่2สัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเพื่อหลีกทางให้กับการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2022ครับสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับดูมวยแล้วก็ไปดู MotoGP ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือมวยดีวิถีไทยครับ2คู่ผ่านไปครับต้องบอกว่าไฟแลบเลยนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับก็มีวรชัยพุทธซ้อนนะครับมาที่ดำเกิงมีศาสตร์คะแนนใบสุดท้ายวรชิตแช่มชื่นครับไปทางไหนครับไปเลยครับเพื่อไทยเล็กสสมานิชชนบุรีครับหรือว่าพยัคฆ์ชนผู้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด